เป็นยังไงบ้างในหล่อดีขึ้นหรือยังสวัสดีจ้ะน้าศรีนวลดีขึ้นแล้วจ้ะสมุนไพรอาจจะขมแต่ก็มีสรรพคุณเป็นเลิศน้าเห็นว่ายาเก่าของในหล่อใกล้จะหมดน้าก็เลยต้มมาให้ใหม่นะจ้ะในหล่อจะได้หายไวฉันต้องขอบคุณน้าศรีนวลกับน้าสมิงมากๆเลยจ้ะวันนี้ฉันจะกลับไปหาพี่แห้วแล้วเพราะว่าฉันอยู่ที่นี่มา2วันแล้วฉันเกรงใจน้าศรีนวลมากๆเลยจ้ะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะจ๊ะว่าแต่บ้านหลังนี้นี่เป็นบ้านอีกหลังนึงของครอบครัวน้าศรีนวลเหรอจ๊ะน้าศรีนวลเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะหมูนี้นะเห็นนายหล่อสนิทกับสอยดาวมากขึ้นเลยอยากให้คอยดูแลเป็นเพื่อนกันไว้นะกลัวว่ายายดาวจะไปทำอะไรแผลงๆอีกโอ้โหฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรได้เลยจ้ะเดี๋ยวให้หล่อเนี่ยมาดูแลสอยดาวเป็นอย่างดีเลยเลี้ยงหล่อไว้ความน่ารักสดใสความซื่อบริสุทธิ์ของสอยดาวใครที่ได้อยู่ใกล้ๆก็จะมีความสุขแต่ถ้าใครคนนั้นปิดบังตัวเองเปิดเผยตัวตนไม่ได้หรือต้องโกหกคนอื่นจะทำให้สอยดาวมีความสุขได้ยังไงล่ะน้าไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกินยาด้วยล่ะขอบคุณจ้ะดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ